สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพรีเซนต์นำเสนอเครื่อง E-Circuit 307นะครับเป็นเครื่องสแกนหลุมนะครับที่มีการดัดแปลงแล้วนะครับผมอันนี้กำลังทำงานอยู่นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมตอนนี้จะเทค่าลงไปนะครับแล้วนี่หน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับผมมีความเร็วรอบนะอยู่ที่69รอบต่อนาทีนะครับจะมีแบบออโต้และแมนนวลนะครับแล้วจะมีปุ่มต่างๆในให้เลือกตัวนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือปรับทุกอย่างอัตโนมัติจะมีมอเตอร์ควบคุมตัวนี้ปรับทุกอย่างเข้าออกเองนะครับผมดูด้านในนะด้านในนะครับผมนี่คือลูกกระท้อนะครับน้าตัด4นิ้วนะครับผมที่คูณ6นิ้วนะครับปรับแค่อัตโนมัตินะครับดีเซลจะลงมาในกระบวนการนี้นะครับเป่าแก้ออกดูแก้ออกนะครับแล้วก็จะเข้าช่องนี้ขึ้นไปนะครับด้านบนมีตัวปรับนะครับช่องรับข้าวครับแล้วดูประสิทธิภาพในการคัดข้าวนะครับนี่นะครับข้าวที่ออกมานะครับเห็นไหมครับว่าข้าวก็เอาออกมาเร็วสวยนะครับนี่ครับผมนี่การดัดแปลงนะครับของFacebook นะครับข้าวตาตักปินนะครับผมใช้ระบบมอเตอร์3แรงนะครับเป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่จะคีบน้ำนะครับผมเข้าดูด้านในนะฮะนี่ช่องรับข้าวนะครับด้านหลังนะครับแล้วก่อนจะพรีเซนต์ยันหน้าไปแล้วที่เราจะไปพรีเซนต์ตัวนี้ดูนะครับก็เป็นมีสกิลนะครับ